สวัสดีค่ะงานลูกปัดสวยๆอันนี้เป็นรูปเห็ดนะคะคือเคยลงรีวิวเอาไว้แล้วทางบ้านอยากให้สอนทำนะก็เดี๋ยวคลิปนี้มาลงวิธีสอนทำให้นะคะในรูปที่ถือนี่คือใช้เม็ดขนาด6มิลทำค่ะถ้าเราอยากได้เล็กกว่านี้เราก็ใช้4มิลถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ใช้สัก8มิลนะคะลูกปัดเราจะใช้มี2มิลอันนี้4มิลค่ะ5มิลและ6มิลนะคะใช้สีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะเราก็ตัดเอ็นมาเส้นหนึ่งค่ะเริ่มต้นเราจะทำเป็นวงกลม5เม็ดนะด้วยการใส่ลงไป5เม็ดและสวนให้มันเกิดเป็นวงกลม5นะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะเริ่มทำจากวงกลม5ด้านบนตรงนี้ก่อนนะคะจุดเริ่มต้นนะต่อไปเราใส่ทางซ้ายลงมา5เม็ดค่ะใส่4เม็ดและจำนวนเม็ดให้ตรงกับวิดีโอนะคะมันจะมีสีฟ้าเม็ดหนึ่งนะคะทางขวาร้อยข้ามสอดเอ็นไปฝั่งขวา1เม็ดทางซ้ายก็ใส่ลงมา4ค่ะเหลืองฟ้าเหลืองเหลืองใส่ตำแหน่งให้ตรงกับวิดีโอนะขวา101ค่ะสรุปคือเราจะทำวงกลม6ไปรอบๆนะคะข้างล่างมีอยู่2เราก็ใส่ข้างบนลงมา4ให้มันเกิดเป็น6แค่นั้นเองนะคะทุกครั้งที่สวนลงมาขวาเราจะร้อยสอดเอ็น1เม็ดแล้วก็ใส่4ลงมาเพื่อให้มันเกิดเป็น6นะคะตรงนี้เราจะร้อย2เม็ดนะคะฝั่งขวาอยู่ข้างล่าง3ใส่ข้างบนลงมา3ก็จะเกิดเป็นวงกลม6ขึ้นมาค่ะอีมัดซะหน่อยนะตรงนี้นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่ค่ะหยิบเอ็น1เส้นมาร้อยสอดเอ็นไปทางซ้ายก่อน1เม็ดและเอ็นอีกเส้นร้อยไปทางขวานะให้เอ็นอยู่ใน2เม็ดเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะใส่ทางซ้ายลงมา4ค่ะสีเหลืองสวนลงมาก็จะเป็นวงกลม6เม็ดค่ะทางขวาร้อยสีฟ้าไป1เม็ดแล้วก็ใส่ทางซ้ายลงมา3เม็ดเท่ากับว่าตรงนี้เป็นวงกลม5นะคะแล้วขึ้นวงกลมแรก6ต่อมาเป็น5ตรงนี้ก็จะเป็น6นะคะขวา102เม็ดค่ะอยู่ข้างล่าง3ใส่3ลงมาให้เป็น6นะคะแบบนี้นะขวาก็101สรุปง่ายๆคือแถวนี้เราจะทำวงกลม6 5 6 5สลับไปเรื่อยๆนะซ้ายใส่3ขวา102ซ้ายก็ใส่3อีกขวา101ค่ะซ้ายก็ใส่3อีกขวา102ค่ะก็คือทำให้มันเป็นวงกลม65 65สลับไปแค่นั้นนะคะจะสังเกตเห็นว่าเราใส่3เม็ดทุกครั้งเลยแต่ฝั่งขวาเราจะร้อยสอดเอ็น1กับ2สลับกันนะทำไปเรื่อยๆจนสุดแถวเลยนะคะตรงนี้ขวาเราจะร้อยสองค่ะฟ้า1เหลือง1ขึ้นมาอยู่ใน N3 เราก็ใส่2ลงมาให้เป็น5เราจะจบที่วงกลม5ทางขวา101ค่ะเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไปแถวใหม่ใส่ทางซ้ายลงมา5เม็ดค่ะ
เหลือง2ฟ้า1เหลือง2นะคะฟ้าอยู่หว่างกลางนะตรงนี้จะเป็นวงกลม7เม็ดนะคะขวา102ซ้ายใส่4ลงมานะคะให้มันเกิดเป็นวงกลม7นะคะตรงนี้สรุปคือแถวนี้เราจะทำวงกลม7เม็ดไปรอบๆค่ะเมื่อสวนลงมาทางขวาจะ102เม็ดตลอดเลยนะคะทางซ้ายก็จะใส่4ตลอดเลยเพื่อให้มันเกิดเป็นวงกลม7นั่นเองนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยทำวนไปเรื่อยๆจนรอบวงค่ะสำคัญก็คือเราต้องใส่จำนวนเม็ดให้ตรงกับวิดีโอนะอย่าใส่เม็ดขาดหรือเกินมานะคะมันจะทำให้ลายเพี้ยนไปต่อไม่ได้นะคะตรงนี้ทางขวาเราจะ103เม็ดค่ะเพราะว่าวงกลมมาเจอกันแล้วเราจะ100สอดเอ็นเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่3ลงมามัดเลยค่ะนะคะแถวนี้จบแถวแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะร้อยย้ายเอ็นนะคะหยิบเอ็นมา1เส้นร้อยลงมาด้านล่าง3เม็ดเลยนะคะแล้วก็อีกเส้นก็ร้อยวนไปค่ะ6เม็ดนะคะก็คือเราจะร้อยย้ายเอ็นลงไป2เม็ดล่างนะคะให้เอ็นอยู่แบบนี้ใน2เม็ดนี้นะหยิบเอ็นฝั่งขวามาร้อยทะลุไปด้านในค่ะฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำส่วนของด้านในนะคะรอบๆด้านในแล้วก็ใส่ทางซ้ายลงมา3เม็ดส่วนลงไปด้านล่างก็จะเป็นวงกลม5นะคะทางขวา100สอด N2 ค่ะซ้ายใส่2ลงมาให้เป็น5นะคะก็คือเราจะทำวนไปรอบๆให้เป็นวงกลม5หมดเลยนะคะตรงนี้ใส่2ทุกครั้งนะคะทางซ้ายทางขวา100สอดเอ็น2ทุกครั้งทำไปเรื่อยๆจนรอบวงกลมเลยค่ะตรงนี้ขวาเราจะ103นะสอดเอ็น3เม็ดข้างล่างก็จะมี4เม็ดเราจะทำวงกลม5ก็ให้เราใส่แค่1เม็ดนะคะเสร็จแล้ว1แถวนะคะจะได้ออกมาแบบนี้ต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่ค่ะให้เราหยิบเอ็นมา1เส้นร้อยสอดเอ็นไปทางขวาให้เอ็นอยู่ใน2เม็ดใส่ซ้าย3ลงมาให้เป็น5ขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะขวา102ค่ะซ้ายใส่2สวนลงมาค่ะแล้วขวาก็102อีกเหมือนเดิมนะคะสรุปคือขวา102ไปเรื่อยๆซ้ายใส่2ไปเรื่อยๆนะคะทำเป็นวงกลม5 5ไปจนรอบแถวเลยนะคะตรงนี้ขวา103นะเราจะทำวงกลม5นะคะอยู่ใน N4 เม็ดเราทำวงกลม5แล้วก็ใส่1ลงมาค่ะเมื่อจบแถวมันก็จะจบที่วงกลม5นะคะด้านบน
จะไปเอาสีม่วงมาร้อยต่อค่ะใส่สามทางซ้ายสวรรค์ลงมาขวาร้อยหนึ่งค่ะซ้ายก็ใส่สองลงมาขวาร้อยหนึ่งนะคะก็คือเราจะทำสี่สี่ไปรอบๆแถวแค่นั้นนะคะตรงนี้ขวาร้อยสองค่ะเหลืองหนึ่งเม็ดม่วงหนึ่งเม็ดนะคะตรงนี้อยู่ในเอ็นสามใส่หนึ่งลงมาต่อไปขึ้นแถวใหม่ค่ะใส่ทางซ้ายสี่เม็ดสวนลงไปก็จะเป็นวงกลมห้านะคะขวาร้อยหนึ่งเม็ดค่ะทำไปตามวิดีโอนะคะซ้ายใส่สามสวนลงมาให้เป็นวงกลมห้าขวาร้อยหนึ่งเม็ดถ้าคนที่อ่านลายออกไม่ต้องอธิบายวิธีทำก็ทำเป็นนะคะคือมันดูง่ายๆเลยเราแค่ทำไปตามวิดีโอทุกสเต็ปแค่นั้นเองนะคะตรงนี้ขวา102ค่ะสรุปว่าแถวนี้มันเป็นวงกลม5เม็ดทั้งแถวนะคะต่อไปขึ้นแถวใหม่ค่ะขวา101เม็ดค่ะจากนั้นก็ใส่ทางซ้าย3เมื่อสวนลงไปจะเป็นวงกลม5ขวา102นะคะอยู่ในเอ็น3สายใส่2ลงมาให้เป็น5สรุปว่าแถวนี้เราจะทำวงกลม5ไปรอบๆค่ะสำคัญมากใส่จำนวนเม็ดให้ตรงกับวิดีโอนะคะตรงนี้ขวาร้อยข้าม3เม็ดนะคะเพราะว่าแถวมันสุดตรงนี้แล้วนะอยู่ใน NC ใส่1ลงมาให้เป็น5ข้างบนก็จะจบที่วงกลม5นะคะทางขวาร้อยวนไปหา N ทางซ้ายค่ะร้อยให้5เม็ดด้านบนมันเชื่อมติดกันนะคะดึงให้ตึงๆเลยเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะเราก็ร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะได้แล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะทำส่วนของด้านบนนะคะวงกลม5ตรงนี้นะก็ตัดเอ็นเส้นใหม่มาค่ะอันนี้เป็น5เม็ด5มิลนะคะร้อยลงไปแล้วก็มัดเลยเราจะมัดให้มันเป็นวงกลมนะคะหยิบเอ็นมา1เส้นร้อยไปทางขวา1เม็ดก่อนค่ะแล้วก็เอาไปวางด้านบนที่เป็นวงกลม5เม็ดนะคะเนี่ยค่ะเราจะร้อยเชื่อมไปกับเม็ดสีเหลืองด้านล่างนะเอาสีฟ้า5เม็ดร้อยเชื่อมกับสีเหลือง5เม็ดด้านล่างให้มันติดกันนะคะเอาเป็นว่าร้อยยังไงก็ได้นะให้มันติดกันไม่มีวิธีตายตัวนะคะพอร้อยจนติดกันแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เม็ด4มิลแบบนี้นะคะใส่ทางซ้ายลงมา3สวนลงไปให้เป็น4นะคะขวา101ค่ะซ้ายก็ใส่2ก็คือเราจะทำ4 4ไปรอบๆนะคะ
สีฟ้าคือ5มิลสีม่วงคือ4มิลนะสีเหลืองคือ6มิลทำสีสีไปเรื่อยๆจนรอบวงค่ะตรงนี้ขวาร้อยฟ้ากับม่วงนะคะ2เม็ดแล้วก็จบที่1เม็ดนะคะขวาร้อยวนนะคะวนไป4เม็ดเราจะร้อยเชื่อมให้วงกลม5เม็ดด้านบนมันติดกันสวยๆนะแล้วก็มัดเลยค่ะมัดให้แน่นๆตรงนี้เราจะทำห่วงเอาไว้คล้องพวงกุญแจนะคะเราก็ใช้ลูกปัด2มิลค่ะ5เม็ดใส่ลงไปก่อน1เส้นนะคะเอ็น1เส้นแล้วก็ร้อยไปฝั่งตรงข้ามนะจากนั้นก็หยิบเอ็นอีก1เส้นมาร้อยไปหาเอ็นอีกเส้นร้อยให้เอ็น2เส้นมาเจอกันแล้วเราก็มัดเลยนะคะมัดเสร็จแล้วเราก็ร้อยเก็บเอ็นทั้ง2เส้นนี้นะนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเป็นรูปเห็ดน่ารักเราก็เอาพวงกุญแจที่เรามีใส่ลงไปแค่นั้นเองค่ะงานลูกปัดทำไม่ยากนะคะถ้าเราเข้าใจถึงวิธีทำของมันก็คือง่ายมากเลยสำคัญว่าเราต้องใส่จำนวนเม็ดให้ตรงกับวิดีโออันนี้ย้ำหลายครั้งแล้วนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราใส่เม็ดขาดหรือเกินลายมันจะเพี้ยนเลยค่ะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ